ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก็มีสิ่งดีๆมาฝากมาชมด้วยนะคะเป็นครั้งแรกของทางบริษัท CJB ค่ะที่ได้นำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อให้ทุกคนได้บูชากันนะคะและในคุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้ต้องบอกว่าด้านในที่ทำด้วยโลหะค่ะส่วนด้านนอกก็ชุบด้วยทองคำแท้ 99.9%ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษนะคะคือเจ้าแม่กวนอิมได้นั่งลอยในอากาศแล้วก็หมุนตลอดเวลานั้นก็หมายถึงการหมุนเวียนโชคลาภหรือแม้กระทั่งประทานพรสิ่งดีๆให้กับบุคคลที่บูชาหรือว่าคนในบ้านเองก็ตามนะคะที่สำคัญค่ะก็จะช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวให้มีโชคมีลาภนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จทุกๆด้านขออะไรก็สมหวังรวมไปถึงนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยก็อย่าลืมนะใครอยากจะมีสิ่งดีๆเหล่านี้ก็อย่าลืมที่จะนำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาบูชาไว้ในบ้านนะเพื่อให้เสริมสิริมงคลกับตัวคุณเองแล้วก็รวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยแต่ว่าใครสนใจจะต้องรีบสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะราคาปกติแล้ว 9,999 บาทแต่ว่าพิเศษค่ะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่เรียนมาช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือแม้กระทั่งคุยสายนะครับกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้กฎกติกาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบไม่ต้องกลัวผมรู้ถามงานบอกอาชีพนะโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเนี่ยเวลาที่เกิดเนี่ยสำคัญยิ่งใช้ข้อมูลเป็นวันสากล นะครับใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็กรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่เข้ามาให้ด้วยส่งมาที่422-1606ใครอยากจะถามในเรื่องของเลขมงคลเนี่ยบอกด้วยว่าคุณทำอาชีพอะไรผมจะได้จัดเลขที่มันสอดรับกับอาชีพสำหรับอาชีพที่คุณทำนะครับ2หมายเลขครับลงทะเบียนเพื่อพูดคุยในรายการ024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับ27เมษายน15เวลา 10:13 นาทีวันพฤหัสถูกต้องการลงทุนเมื่อไหร่ดีกรรมะเป็นกาลีนะครับเกียรติงานใหม่ก็เสียด้วยฉะนั้นถ้าจะว่ากันจริงๆผมเข้าใจนะบางครั้งถ้ามันจำเป็นจะต้องลงทุนไม่ว่าจะเงื่อนไขอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยง รอจนถึงเลยผ่านวันเกิดปีหน้าไปก่อนแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความระมัดระวังเพราะช่วงนี้เกณฑ์งานมันเสียกัมมะกับปุตตะเป็นกาลีนะครับให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระภิกษุสงฆ์ตัวคุณเองนั้นควรจะไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาคุณเมธีกิจนะครับ20เดือน9 3 4วันศุกร์เวลา 17:32 นาทีทำเกี่ยวกับพวกโลจิสติกการเงินการทำบุญเบอร์โทรช่วงอายุย่าง24นี้ก็จะเตือนให้ระวังมีปัญหาในเรื่องของงานเช่นเดียวกันภาระหน้าที่ที่มากขึ้นก็ได้งานที่ยากลำบากขึ้นก็ได้หรือแม้กระทั่งเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่าเปลี่ยนก่อนมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจร นี้ให้ชีวิตสัตว์8ตัวการเงินเป็นอย่างไรหมุนนะอาจจะต้องออกแรงหมุนวางแผนให้ดีๆโดยเฉพาะช่วงคาบเกี่ยวปลายปีต้นปีนี้สำคัญมากสุดท้ายในเรื่องการทำบุญต่อไปแล้วเบอร์โทรใช้ได้ครับพุทธสุขคือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็น SMS ต่อมาครับคุณอารีรัตนะครับ15เมษายน38นะครับวันเสาร์เวลา 12:08 นาทีทุกเรื่องเพิ่งผ่านเข้าช่วงอายุย่าง21หรือ21นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณทำงานแล้วอ่ะทำแล้วนะถามเรื่องงานมาปีนี้เกณฑ์เรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องคนสนับสนุนเอื้อถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นอันนี้คือในส่วนของงานนะครับจะนิ่งแล้วก็มีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่เพิ่งจะผ่านพ้นมาแต่ในเรื่องของสภาพคล่องยังต้องระวังการเงินจะดีหรือผ่านพ้นจริงๆหรือปลดเปลื้องถ้ามีภาระหนี้
นะครับอาจจะต้องรอถึงในช่วงอายุย่าง22ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่ครองให้ระวังเรื่องของคำพูดและที่สำคัญกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ด้วยหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาคุณธรรมนวัน22พฤศจิกา42เวลา 4:37 สงขลาตอนนี้15ขวบย่าง16ก็คงจะว่ากันแบบยาวๆดีกว่านะครับก็คือในเรื่องของสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนซึ่งจะส่งผลถึงในเรื่องของการทำงานในอนาคตนะครับธรรมนวันนี้น่าจะเป็นสุภาพสตรีนะพระรหัสในดวงสวยทำงานแวดวงสถาบันการเงินดีครับการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาดีครับการทำอาชีพเฉพาะทางแพทย์เภสัชกรดีครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของอันนี้ไม่เกี่ยวกับสาขาอาชีพโดยตรงแต่ถ้าคุณสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเองก็เชียร์นะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงปีนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณเกิดวันที่1เดือนพฤษภาคม1523นาฬิกาลัคนาการทำบุญเสริมปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูถ้าว่ากันถึงปีจรนี้นะจังหวะการโยกย้ายของพระพฤหัสทำให้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่มีปัญหาสุขภาพก็จะทุเลาลงนะครับได้รับการยอมรับมากขึ้นในส่วนของงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถือว่าดีนะการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นการตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบฮะข้าวปลาอาหารจะเป็นอาหารแห้งก็ได้เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาครับคุณอุทุมพร17เดือน11พศขาดไป1ตำแหน่งนะครับยังไงรบกวนคุณอุทุมพรส่งเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเลขห้องเนี่ยกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรนะเสริมในเรื่องของความมีเสน่ห์ก็ได้คนสนับสนุนก็ได้นะครับส่วนเลขแบบประชาชนจริงๆแล้วก็ไม่ได้เล่นแต่ว่าที่คุณส่งมานั้นเนี่ยก็เป็นคู่เลขแห่งการวางแผนก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาคุณนกนะครับ22เดือน11ปี2520นะครับ13นาฬิกา30นาทีวันอังคารใช่แล้วนะครับลักษณะคู่ดวงโดยรวมเดี๋ยวผมตอบในส่วนของทะเบียนรถก่อนนะครับศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรแต่พุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูครับอันนี้ในส่วนของคู่หน้าก็ให้ระวังสุขภาพกับพวกทางเดินหายใจคำพูดคำเจรจานะครับและคำว่าคู่ศัตรูนั้นหมายถึงทำอะไรมักจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดไม่ราบรื่นใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ขันที่2 1801เนี่ยราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่ก็ได้ชีพจรลงเท้างานไม่นิ่งปัญหาสุขภาพก็เน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับ01เนี่ยในแง่ของอิทธิพลของมฤตยูก็หมายถึงพวกภัยอาเพศความพลิกผันอาจจะหมายถึงในเรื่องของภาระก็ได้ถ้าจับคู่กับตำแหน่งแบบนี้นะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแตะคู่กลางคือราหูกับมฤตยู8และ0เบอร์โทรให้ใช้2เบอร์หลังนะครับเบอร์แรกจะมีปัญหาเรื่องความพลิกผันกระเป๋าสตางค์รั่วเก็บเงินไม่ได้52มีหลักฐานความมั่นคง59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จลักษณะคู่จริงๆแล้วเป็นอย่างไรของคุณเนยงสุภะกหินะฉลาดเก่งบุคลิกดีแต่อาจมีตำหนิตอนนี้สายพร้อมสวัสดีครับคุณสวัสดีครับพันชากันค่ะจ๋าชื่อคุณอะไรนะคะพองพันค่ะคุณพองพันเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่1มิถุนาจ๋าวันพุธค่ะ2509ปีมะเมียค่ะ4โมงเช้าถึง5โมงเช้าค่ะก็คือ10โมงถึง11โมงถูกไหมค่ะค่ะโทรจากจังหวัดไหนคะคุณพองพัน
จังหวัดตากค่ะจังหวัดตากเลยเหรอไปดูไปครั้งนึงแล้วค่ะอ๋อค่ะอ่ะวันนี้จะถามอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับจะถามเรื่องสุขภาพค่ะของคุณผ่องพันเนี่ยความจริงยุ่งย่าง50ที่กำลังจะมาที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยนะผมอยากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจริงๆนะเช็คทั้งระบบแล้วก็ด้วยพื้นชะตานะด้วยพื้นชะตาเนี่ยอังคารเสาก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้อไขข้อนะครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งช่องท้องก็จะเน้นในเรื่องของลำไส้เป็นหลักนะปีนี้ฝากอีกกลุ่มนึงที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นกลุ่มโรคในพื้นชะตาถูกไหมแต่ปีจรเนี้ยฝากระวังนะพวกสายตาความดันแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดนะถ้ารู้สึกวิงเวียนอะไรพวกนี้ชาปลายนิ้วปวดขมับกระบอกตาให้รีบไปตรวจเช็คนะครับค่ะจ้ะพวกลาบในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้แย่ปีที่แล้วซะอีกฟังกันชัดๆเลยนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวนะเดือนละ12ตัวใช่ไหมคะใช่ครับค่ะโอเคนะแล้วลูกชายเป็นไงบ้างคะจะดูลูกชายค่ะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่30ค่ะเดือน2541เดือนมกราค่ะกี่โมงครับจำไม่ได้เอาวันเกิดลูกจำไม่ได้วันตรงกับวันอะไรคะวันศุกร์ค่ะกี่โมงคร่าวๆเช้าสายบ่ายเย็นช่วงไหนตอนบ่ายค่ะตรงกับวันศุกร์ตอนนี้น้องเรียนอยู่ใช่ไหมครับค่ะค่ะเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับม.6แล้วค่ะก็ผมจะบอกสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนแล้วกันนะนะครับว่าอะไรเด่นที่สุดในดวงของน้องเขาเรียนวิทย์หรือศิลป์นะขอโทษน้องเขาเรียนสาขาอะไรอยู่ฮะวิทย์หรือศิลป์ครับอ๋อตอนนี้เขาเรียนอยู่วิศวะไฟฟ้าค่ะเตรียมวิศวะไฟฟ้าค่ะม.6ม.6ใช่ไหมเตรียมจะเข้าวิศวะไฟฟ้าค่ะค่ะคือถ้าถามว่าถ้าเป็นลักษณะงานช่างใหญ่นะอย่างวิศวะก็ถือว่าพอใช้ได้ในดวงเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติหรืออาจจะล่าช้ากับคนอื่นบ้างแต่พอใช้ได้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหน้างานซ่อมหรือจะเป็นคือหน้างานที่เด่นที่สุดเนี่ยจะต้องเน้นงานซ่อมเป็นหลักพวกงานซ่อมบำรุงอันนี้ดีสำหรับดวงเขาจ้ะค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าแฟนเขาเกษียณออกมาแล้วจะค้าขายอะไรดีคะอันนี้กลับไปแฟนอีกคนแล้วใช่ไหมฮะที่พูดถึงนี่คือดวงใครรวมถึงตัวหนูแล้วก็ตัวแฟนนะคะคือว่าถ้าจะค้าขายนะคะของตัวคุณนะของคุณผ่องพันนะมองอะไรไว้ต้องถามก่อนเพราะว่าจะทำเป็นพวกข้าวอะค่ะเป็นพวกข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะของกินพอใช้ได้ครับของกินพอใช้ได้ครับพอใช้ได้แต่คือทำแบบผมให้ทำแบบไม่ต้องใหญ่นะทำแบบค่อยๆปรับถ้าลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้นก็ค่อยๆขยับนะแต่ของคุณเนี่ยผมเราฝากห่วงสุขภาพจริงนะที่ผมเตือนเมื่อสักครู่เนี่ยพวกกล้ามเนื้อกระดูกโดยเฉพาะช่วงหลังนะช่วงหลังเป็นอยู่ถูกไหมเป็นเยอะค่ะช่วงตรงเนี้ยโดยเฉพาะตรงเนี้ยบริเวณก้นกบหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะค่ะตรงนี้แหละค่ะเป็นตรงเนี้ยค่ะรักษาให้หายพยายามเอาให้หายไม่งั้นต่อเนื่องหรือหาอะไรที่เขาเซฟหลังที่ซัพพอร์ตหลังมาใส่ก็ได้ถ้าคุณจะทำงานอ๋อจ้ะแล้วทะเบียนรถนะคะอาจารย์ทะเบียนอะไรคะ799ค่ะ99เป็นเลขมงคลอยู่แล้วแต่กำลังพระเสาเนี่ยหมายถึงภาระแล้วก็ปัญหาสุขภาพพวกกระดูกอะไรที่คุณเป็นอยู่เนี่ยก็มีผลให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะนำไปบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข7ค่ะแล้วลัคนาราศีล่ะคะอาจารย์เกิดจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเ
10โมงถึง11โมงใช่ไหมโดยประมาณค่ะก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีมีนอยู่นะครับมีนก็ช่วงนี้ประคองตัวหน่อยอิทธิพลของราหูเล็งดวงชะตาแล้วก็ฝากระวังการกระทบกระทั่งกับคนรักด้วยนะครับจ้ะโอเคดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ก็เช่นกันนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับSMS ต่อมาครับวันอาทิตย์ที่7สิงหา20เวลา 15:53 นะครับลัคนาอะไรจังหวัดนนทบุรีนนลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันแหละนะครับก็คืออิทธิพลของบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในราศีเกิดคือพระเสาร์แล้วก็ยังจะสถิตอยู่ในดวงของคุณเนี่ยพูดง่ายก็อีกประมาณ2ปีนะฮะเสาทัพก็1ความเหนื่อยยากก็ได้แต่ยังโชคดีที่ช่วงนี้พระพฤหัสซึ่งเป็นดาวฝ่ายพระเอกฝ่ายสุประเคาะฝ่ายที่ให้คุณยังส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่นะครับฉะนั้นเหนื่อยในเรื่องงานผมถือว่าก็ไม่เป็นไรอดทนหน่อยนะครับแล้วก็พยายามนะช่วงนี้เจอคนชรานะคนเฒ่าคนแก่ที่เขายากไร้เนี่ยบริจาคยึดที่เลข10เป็นกำลังของพระเสาซึ่งแม่บทของดาวบอกว่าสร้างจากเสือ10ตัวนะเหรียญ10บาทเงิน10เหรียญแบงค์10ใบตามความเหมาะสมครับ SMS ต่อมาคุณกิตติ30มกราคม22เวลา 10:45 จังหวัดราชบุรีความรักกับสุขภาพปัตตนิกับกัมมะเสียทั้งคู่นะก็จะเตือนเรื่องรักถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ประคับประคองหรืออยู่กันยังมีระยะห่างจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าทำงานอยู่ให้ระวังปัญหาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงออกจากงานผลประกอบการไม่ดีถ่ายได้ทั้งหมดนะครับหาโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดแล้วก็ไปปล่อยปลาสัก15ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยให้เหมาะสมครับสุขภาพ2กลุ่มนะ2ทางพูดง่ายๆถ้าพุทเสียเนี่ยก็อะไรฮะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงนะฮะจันหมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงไม่ต้องเป็นทุกอันแต่ที่ผมพูดนี่คือสโคปของกลุ่มโรคของดาวแต่ละดวงครับ SMS ต่อมาคุณสุธิสาชื่อดีหรือไม่6ตุลาคม15เวลา9โมงถึง11โมงปฏิทินตรงกับวันศุกร์ใช่แล้วนะครับสุธิสาเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำก็ไม่ได้เสียนะครับก็เสริมในเรื่องของบริวาร ขออภัยฮะบริวารคนรอบข้างนะจะช่วยเหลือให้การสนับสนุนดีนะครับไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์นามสกุลเดี๋ยวรบกวนน้องทีมงานช่วยดันจอเข้ามานิดนึงฮะบอยไม้หรือปอปลาครับนามสกุลปักหรือบักเคทาติปอปลาขอบคุณครับปักเคทาติก็เสริมในเรื่องของเขาเรียกว่าเก่งทั้งคิดเก่งทั้งทำเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินะครับฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบางคนบอกทำไมไม่ใช้วักสีวักเดชวักมนตรีนำล่ะใช้วักบริวารนำก็ไม่ได้เสียครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณนิพัฒน์13สิงหา11เวลา 21:30 ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับสุขภาพโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของการเงินปีจอนี้ซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าดาวการเงินปีนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็ฝากระวังพวกอุบัติเหตุด้วยถ้าบริจาคโลหิตได้ให้บริจาคนะครับหรือว่าถ้าไปทำฟันขูดหินปูนได้ก็จะดีส่วนในเรื่องของโชคลาภการเงินต่อไปแล้วสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็เหมือนกันนะครับจันทร์กับพุธเสียในแง่ทักษะแล้วก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บผมจะทายกลุ่มนี้ก่อนนะก็อย่างที่พูดฮะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจ
ทางเดินอาหารเบาหวานซีสต์ต่อมน้ำเหลืองลิ้นซีดวงอันนี้คือปัญหาในระยะยาวนะครับเบรกที่2เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาดูกันต่อนะในส่วนของคำพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามทาง SMS หรือคุยสายสดพักกันสักครู่ครับ